วัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการที่จะสรรพลังคนรุ่นใหม่เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Gen Wit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ Presented by บางจากกรุ๊ปครับรายการนี้ครับจะเปิดโอกาสให้กับเด็กรุ่นใหม่มีโอกาสและมีพื้นที่ในการโชว์ความสามารถทางด้านวิชาการนะครับซึ่งเราได้คัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายจากทั่วประเทศมาทั้งหมด16ทีมจาก16โรงเรียนครับมาแข่งขันวัดความเป็นอัจฉริยะและไหวพริบนะครับในทักษะความรู้ทางด้าน STEM ครับซึ่งประกอบไปด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับและจะมีเพียงแค่1โรงเรียนเท่านั้นที่จะได้เป็นสุดยอดอัจฉริยะพันธุ์ใหม่ครับและจะได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับพร้อมกับรับทุนการศึกษาจากกลุ่มบริษัทบางจากมูลค่า1ล้านบาทจากสัปดาห์ที่แล้วครับในการแข่งขันของสาย A คู่ที่1เราก็ได้ผู้ชนะเป็นทีมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเข้าไปรอในรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและวันนี้ก็เป็นการแข่งขันกันในสาย A คู่ที่2ครับซึ่งเป็นการพบกันระหว่างทีมโรงเรียนสตรีวิทยาพบกับโรงเรียนกำเนิดวิทย์จังหวัดระยองมาลุ้นกันครับว่าทีมไหนจะตีตั๋วเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จสำหรับทีมแรกของเรานะครับชื่อทีมของเขาคือชีวิตชีวอครับจากโรงเรียนสตรีวิทยาครับเชิญเลยสวัสดีอย่าเป็นทางการเข้าสู่รายการเจนวิทย์นะครับให้แนะนำตัวกันหน่อยดีกว่าโอเคค่ะสวัสดีค่ะชื่อมินนี่ค่ะส่วนตัวหนูเคยไปแข่ง ICQ ค่ะเป็น International Chemistry Quiz ค่ะได้รางวัลอันดับ High Distinction ค่ะนอกจากนี้น้องมินนี่หัวหน้าทีมสุดมั่นของเราก็ยังเคยเข้าร่วมแข่งขันนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์มาแล้วด้วยสวัสดีค่ะชื่อจินนะคะก็เคยไปแข่งเพชรยอดมงกุฎตอนป.6 ค่ะน้องจินสาวซอฟๆที่ชอบการพากบเป็นชีวิตจิตใจบอกได้เลยว่าวิชาชีวะต้องยกให้คนนี้ชีวะได้เกียรติอะไร4ค่ะเกียรติ4ใช่ไหมแล้วเขาบอกน้องเอนจอยการพากบเหรอกบมันแบบจับเนื้อแล้วมันนุ่มๆอะค่ะน่ากลัวมากเลยกบไม่น่ากลัวน้องน่ากลัวสวัสดีค่ะชื่อมินนี่นะคะเคยไปแข่งฟิสิกส์สัมปยุตเป็นตัวแทนไปแข่งของครับนอกจากนี้น้องมี่มี่ของเราก็ยังเป็นสาวนักประดิษฐ์ที่มีผลงานโครงงานสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งมาแล้วมากมายสวัสดีค่ะปิ่นนะคะและน้องปิ่นสาวเก่งครบเครื่องที่เคยผ่านการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์และยังเคยได้เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการดาราศาสตร์มาแล้วถึง2ปีซ้อน4คนนี้นี่สนิทกันมั้ยเรียนมาด้วยกันอยู่ระดับชั้นไหนครับม.5ค่ะห้องเดียวกันห้องเดียวกันค่ะคิดว่าชนะไหมชนะค่ะพร้อมนะครับพร้อมค่ะโอเคประจำที่เลยชีวิตชีวอนะครับจากโรงเรียนสตรีวิทยานะครับแล้วนี้ผู้เข้าแข่งขันของเรานะครับที่เป็นคู่แข่งนะครับอีกหนึ่งทีมมาจากจังหวัดระยองครับชื่อทีมคือเควิสเทมาติกนะครับจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ครับเชิญเลยสวัสดีครับผมข้าวโอ๊ตครับมาจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ล่าสุดเพิ่งแข่งขันโครงงาน YSC รอบระดับภูมิภาคได้รางวัลชนะเลิศแล้วกำลังจะไปแข่ง YSC ระดับประเทศนี้เองนะครับจุดแข็งที่สุดของเราคืออะไรแน่นอนเป็นหัวครับแฮ่แฮ่นอกจากจะเก่งแล้วก็ยังอารมณ์ดีอีกด้วยนะครับน้องข้าวโอ๊ตตัวเทพทุกวิชาเก็บครบทุกค่ายโอลิมปิกวิชาการทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะสวัสดีครับผมกิมจินทิวครับผมเป็นตัวตึงคณิตศาสตร์แห่งทีมครับนอกจากเป็นตัวตึงวิชาคณิตแล้วน้องกิมก็ยังเป็นเจ้าของรางวัลชนะเลิศโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นยาวอีกด้วยสวัสดีครับผมชื่อปรางนะครับก็ได้เหรียญทองสวทไปแข่งเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งคณิตศาสตร์ของประเทศรัสเซียครับน้องปรางกับดีกรีความเก่งระดับอินเตอร์คว้ารางวัลมาแล้วทั่วทุกมุมโลกทั้งโปแลนด์แคนาดาเกาหลีญี่ปุ่นและตุรกีคนสุดท้ายครับหญิงสาวหนึ่งเดียวเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อมีนาค่ะนิชาวิและที่สำคัญข้อมูลที่ต้องดอกจัน3ดอกคือเป็นศิษย์เก่าสตีวิทด้วยและดอกจันมากกว่านั้นเป็นเพื่อนสนิทของปิ่นด้วยตั้งแต่ม.ต้นเลยใช่ใช่อันนี้จริงป่ะเนี่ยจริงค่ะหรอกันด้วยจากการอยู่กลุ่มเดียวกันอยู่กลุ่มเดียวกันคนสุดท้ายครับน้องมีนาดีกรีชนะเลิศการแข่งขันสคูลแซทเทไลท์ที่ต้องมาหักเหลี่ยมกับเพื่อนสนิทจากสตรีวิทยาบอกเลยครับว่าวันนี้นี่การแข่งขันสนุกแล้วก็ดูเดือดอย่างแน่นอน
โดยเราครับยังคงมีอาจารย์ทั้งสองท่านที่เป็นผู้ให้คำแนะนำกับน้องๆ นั่นก็คืออาจารย์ยอรองศาสตราจารย์ดร.สุรเชษฐ์ลิ้มกำเนิดอาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็อาจารย์ปอครับรองศาสตราจารย์ดร.ณัฐวีเนียมศิริอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นไงบ้างครับเด็กรุ่นใหม่ในสมัยนี้ความเก่งกาจของเขาพอร์ตเขายาวมากใช่ฮะแต่ทักษะวิทยาศาสตร์ไม่เท่าไหร่นะรู้สึกทักษะตลกเขาก็มีพอสมควรเลยใช่แต่ฝั่งนี้จะดูเกรงๆหน่อยอาจารย์เป็นห่วงเลยไหมครับสาวทั้ง4คนนี้ไม่เป็นห่วงเพราะว่าอาจารย์ปอเขาอาจจะดูแลเป็นพิเศษทำไมครับเหตุผลอันใดเพราะว่าเคยอยู่ที่สตรีวิทย์มาก่อนเป็นศิษย์เก่าสตรีวิทย์นะฮะเคยเป็นศิษย์เก่าสตรีวิทย์แค่32ปีที่แล้วเองลูกโอ้โหแต่ไม่ลำเอียงนะคะไม่ต้องห่วงโอ้ไม่มีใครไม่มีใครพูดอะไรเลยแล้วก็ได้เวลาที่ทั้งสองโรงเรียนจะต้องมาประชันความรู้ครับโดยหัวใจของการแข่งขันแน่นก็คือ energy ซึ่งเหมือนเป็นค่าพลังที่ทั้งสองโรงเรียนเนี่ยจะต้องสะสมไว้ให้มากและก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเลยครับทีมไหนที่บริหาร energy ได้ดีกว่าก็ยิ่งมีโอกาสคว้าชัยชนะได้มากกว่านั่นเองเริ่มการแข่งขันในรอบแรกครับรอบนี้มีชื่อว่า speedy quiz ครับตามชื่อเลยครับถามไวตอบไวเกมในรอบนี้ครับไม่ได้เล่นกันเป็นทีมเล่นกันแบบคนต่อคนนั่นแปลว่าตอนนี้แต่ละคนต้องคิดคำตอบของตัวเองครับมีช้อยส์ทั้งหมด3ข้อคือ A B C ต้องเลือกตอบและต้องตอบให้ถูกภายใน3วินาทีครับในแต่ละคำถามครับถ้าตอบถูกได้คนละ1 energy เราจะเรียกหน่วยคะแนนว่า energy นะครับแต่ถ้าตอบถูกทั้งทีมทางรายการจะบวกให้อีก1ถือว่าเป็นโบนัสแทนที่จะได้4จะกลายเป็น5 energyและบอกให้ว่าในรอบนี้คือรอบแรกจะเป็นรอบเดียวเท่านั้นที่เราสามารถสะสมคะแนนหรือ energy ได้หลังจากนั้น energy เหล่านี้จะถูกใช้ประโยชน์สำหรับเกมในรอบที่2รอบที่3และรอบที่4พร้อมนะครับคำถามข้อที่1ครับภาพมาครับคำถามถามว่าหมาหอนเพราะอะไร A ง่วง B เหงา C เห็นผีตอบครับกำเนิดวิทย์ B A A B สตรีวิทย์ B B A A ในที่นี้บ้านใครเลี้ยงสุนัขบ้างหมาบ้านเราเคยหอนไหมเคยครับเพราะว่าผมคิดว่าเหงาคิดว่าเหงาถูกป่ะแต่ผมไม่น่าใช่หมาผมน่าจะไม่รู้ถูกถูกนี่คือคำตอบที่พี่ต้องการฝั่งนี้มีใครเลี้ยงหมาไหมหมาเคยหอนไหมคือหมาหนูมันไม่หอนนะคะแต่ว่าเรารู้แล้วเรารู้ได้ไงทำไมถึงตอบ B ไม่คือหนูอ่ะเป็นคนที่แบบชอบเล่นกับน้องหมามากๆหนูก็เลยแบบเล่นกับน้องตลอดเวลาหนูก็เลยคิดว่าที่น้องไม่หอนเพราะน้องไม่เหงาเพราะน้องมีหนูเล่นด้วยไงค่ะอ๋อคิดในมุมตรงข้ามคำตอบที่ถูกต้องคือ B ครับหมาหอนเพราะเหงาครับแต่จริงมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นอาจารย์รู้ไหมครับว่าหอนเพราะอะไรได้บ้างคือหมาเป็นสัตว์สังคมเนาะแล้วเขาก็ไม่ชอบอยู่แบบอยู่อโลนอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องของที่ว่าทำไมเขาหอนก็คือเหมือนแบบเรียกร้องความสนใจด้วยมันมีหลายๆสาเหตุนะคะจริงครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกครับจริงๆมีหลายสาเหตุครับสาเหตุแรกคือได้ยินเสียงที่ผิดปกติสาเหตุต่อมาครับรู้สึกเหงาหรือว่าคิดถึงและอีกหนึ่งสาเหตุครับสำหรับคนเลี้ยงสุนัขนะครับก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยสุนัขต้องการการออกกำลังกายครับโอเคนะสรุปตอนนี้นะครับกำเนิดวิทย์มีคนตอบถูก2คนนะครับได้ไป2 energy ครับสตรีวิทย์2 energy เช่นกันโอเคยังเสมออยู่ในข้อแรกครับคำถามข้อที่2เรือที่ทำจากเหล็กส่วนใดเกิดสนิมไวที่สุดครับ A ส่วนที่แช่น้ำ B ส่วนที่ปริ่มน้ำ C ส่วนที่เหนือน้ำตอบครับส่วนใหญ่ณที่นี้ครับจะตอบเป็น B สตรีวิทย์ทำไมถึงตอบ B ครับมากสนุกรู้สึกว่าส่วนที่แช่น้ำมันก็ไม่น่าจะเกิดสนิมอะค่ะแล้วก็เหนือน้ำก็มันก็ไม่โดนน้ำหนูก็เลยแบบอ่ะปิ่มละกันกำเนิดวิทย์ในการจะเกิดสนิมได้มันต้องมีทั้งน้ำแล้วก็ออกซิเจนครับก็คือส่วนที่ปิ่มน้ำมันก็จะมีทั้งสัมผัสที่น้ำส่วนหนึ่งมีส่วนที่โดนน้ำใช่โดนอากาศก็คือโดนออกซิเจนครับผมก็จะสามารถเกิดสนิมได้คำตอบที่ถูกต้องคือ B ครับส่วนที่ปริ่มน้ำจริงๆอย่างที่น้องว่าเนี่ยถูกต้องเลยนะครับคือสนิมเนี่ยมันคือเหล็กไปออกซิไดซ์กับอากาศนะครับก็ต้องมีเหล็กแล้วก็มีออกซิเจนนะครับไอ้น้ำเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นเหมือนอิเล็กโทรไลต์นะครับเป็นตัวที่สามารถทำให้ประจุออกจากเหล็กไปและทำให้มีที่ให้ออกซิเจนไปเกาะได้ก็ต้องบริเวณที่ปริ่มแหละ
ก็จะได้ทั้ง2อย่างพร้อมๆกันครับโอเคเก่งมากกำเนิดวิทย์ได้ไปอีก3 energy ครับสตรีวิทย์ได้2 energy นะครับตอนนี้5ต่อ4แล้วผ่านไปแล้ว2ข้อครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของสนิมคำถามข้อต่อมาครับเราก็จะเกี่ยวเนื่องกับสนิมด้วยเช่นกันภาพมาครับคำถามครับเครื่องปรุงใดใช้ล้างคราบสนิมก้นกระทะได้ A ซอสมะเขือเทศ B ผงชูรส C ซีอิ๊วหวานตอบครับกำเนิดวิทย์ส่วนใหญ่เป็น A สตรีวิทย์ส่วนใหญ่เป็น B ทำไมถึง B ผงชูรสเป็นกรดป่ะคะกำเนิดวิทย์ทำไมถึง A ครับเชื่อว่าซอสมะเขือเทศมันมีสารหลายชนิดอาจจะมีส่วนที่ช่วยได้3วินาทีมันไม่ทันที่จะมานั่งทบทวนอยู่แล้วครับเอาเวลามานั่งคิดมันก็คิดไม่ทันมีนาทำไมตอบ A ก็คิดเหมือนเพื่อนค่ะก็คิดว่าในมะเขือเทศแล้วพวกนี้มันก็น่าจะมีกรดเหมือนกันแล้วก็ก็ตอบข้อ A คำตอบที่ถูกต้องคือ A ครับซอสมะเขือเทศครับมันมีกฎผมไม่รู้ผมจำไม่รู้อาจารย์ครับอาจารย์ใช่เลยค่ะคืออันนี้ด้วยหลักการเนี่ยถ้าถามว่าซอสปรุงอะไรที่นี้เราต้องหาตัวที่เป็นกรดและถ้าตัวที่เป็นกรดมากสุดในนี้ก็ต้องมาจากซอสมะเขือเทศทีนี้เอาจริงอ่ะเราคิดว่าเราจะใช้ซอสมะเขือเทศไหมที่บ้านเราควรใช้อะไรดีน้ำส้มสายชูโอเคนั่นแปลว่ากำเนิดวิทย์ได้ไปอีก3 energy ครับสตรีวิทย์ได้แค่1 energy นะครับคะแนนอยู่ที่8ต่อ5แล้วครับตอนนี้คำถามข้อที่4ครับทีมงานครับอุปกรณ์ออกมาครับสิ่งที่เห็นอยู่นะครับนี่คือกระบะทรายครับที่เราได้ต่อท่อเข้ากับเครื่องปั๊มลมโดยที่มีขวดแก้วใส่น้ำอยู่ตรงนี้คำถามถามว่าถ้าเราเติมลมเข้าบ่อทรายจะเกิดอะไรขึ้นกับขวดแก้วขวดนี้ครับ A จมลงไปทั้งขวด B ถูกดันขึ้นมาอยู่เหนือทราย C หมุนกลิ้งอยู่กับที่ตอบครับสุนยาตอบ A สตรีวิทวาไรตี้มากโอ้เท่าที่คิดคือคิดว่าถ้าสมมติว่าเวลาเติมอากาศเติมลมเข้าไปค่ะจะทำให้โมเลกุลทรายมันสั่นก็เลยคิดว่าอาจจะทำให้ขวดจากแรงโน้มถ่วงมันดึงลงไปข้างล่างค่ะอ๋อกำเนิดวิทย์ครับคิดว่าพอมันมีลมเนี่ยทรายมันก็จะกระจัดกระเจิงด้วยความที่มันก็หนาแน่นน้อยลงพอโดนลมพัดมันก็จะพัดขึ้นมาแล้วความหนาแน่นของทรายจะไม่พอที่จะดันให้ขวดมันอยู่ที่เดิมโอเคครับทั้ง8คนครับลงมาตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเราจะทำการเฉลยไปพร้อมๆกันเชิญครับเมื่อเราเติมลมครับทันทีเลยคำตอบคือจม A ครับจมลงไปทั้งขวดครับมันคือหลักการอะไรครับอาจารย์อย่างที่น้องได้อธิบายมันถูกต้องไหมหลักการที่น้องว่ามาถูกเลยอย่างที่เราเรียนมาก่อนเนี่ยเวลาเราเรียนเรื่องของเหลวเนาะอันนี้จะเห็นชัดหน่อยว่าอะไรจมอะไรลอยเนี่ยจะเปรียบเทียบกันว่าความหนาแน่นใครมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันความหนาแน่นที่น้อยกว่าก็จะลอยความแน่นที่มากกว่าก็จะจมคราวนี้เวลาทรายมันเขย่าฮะตัวมันเองความหนาแน่นก็เกิดลดลงขึ้นมาทำให้ขวดน้ำนะฮะซึ่งมีน้ำอยู่ค่อนข้างเต็มเนี่ยครับความหนาแน่นมากแล้วก็ทำให้จมลงไปข้างล่างแต่ถ้าเกิดว่าเรามีวัตถุอื่นอย่างเช่นของที่มันกลวงๆแบบใส่เข้าไปตรงก้นมันนะฮะถ้าเกิดขย่าแบบเมื่อกี้มันก็จะลอยขึ้นมาแบบอันนี้เป็ดอันนี้คือกลวงในเป็ดคือกลวงอันนี้เราเป็ดให้จมทรายไปใช่ไหมครับแล้วลองดูว่าสมมุติถ้าเราเปิดเครื่องปั๊มลมจะเป็นยังไงนี่ความหนาแน่นเขาน้อยกว่าใช่ครับใช่ครับแล้วก็จะมีพวกมีลูกบอลลูกบอลก็จะเหมือนกับโอ้ยเหมือนกับเด้งบนน้ำเลยเหมือนพยายามกดลูกบอลลงน้ำใช่ไหมฮะมันก็จะซึมเราขึ้นมากลายเป็นเหมือนน้ำเลยใช่ครับหนูรู้สึกแบบว้าวมากเพราะว่าหนูไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยที่แบบทรายมันจะเป็นของเหลวได้ขนาดนั้นจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันเรามันก็มีเหตุการณ์ลักษณะที่คล้ายๆกันที่อันตรายหน่อยก็คืออย่างเช่นพวกทรายดูดทรายดูดนี่แทนที่จะมีอากาศอยู่ข้างล่างเยอะๆมันจะมีน้ำข้างล่างเยอะๆแทนเวลาเราเดินไปตรงนั้นน่ะแทนที่ทรายมันจะแข็งๆใช่ไหมฮะความหนาแน่นมันจะน้อยลงเพราะว่ามีน้ำแทรกเราก็เลยถูกดูดลงไปได้โอเคน้องๆเคลียร์นะครับโอเคอากาศประจำที่ครับเจอเลยครับตอนนี้คะแนนเริ่มทิ้งห่างแล้วครับ11ต่อ6ฝั่งนี้ต้องรีบตีตื้นแล้วข้อที่5ครับคำถามถามว่าท่อนไม้ยาว16เมตรถ้าเราเลื่อยไม้ออกวันละ2เมตรทุกวันตอนเที่ยงเราต้องใช้เวลาเลื่อยไม้ทั้งหมดกี่วัน A 6วัน B 7วัน C 8วันตอบครับโอ้ยกำเนิดวิตอบ B หมดเลยสตรีวิท A C C C ผมเฉลยก่อนเลยนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ
B ครับ7วันครับกำเนิดวีตอบหมดเลยแทนที่จะได้4 energy ครับบวกอีก1ครับเป็น5 energy ครับเพราะอะไรครับอธิบายหน่อยพอมันมี16เมตรเราเลื่อนไปวันละ2เมตรครับวันสุดท้ายพอมันเหลือ4เมตรเราตัดแค่ครั้งเดียวเราก็ได้2เมตรทั้ง2อันแล้วก็เลยมันไม่ต้องตัดเพิ่มอีกแล้วถูกไหมครับผมโอ้อันนี้ไม่ต้องพึ่งจานอันนี้กันได้อันนี้กันได้อันนี้จานไม่เหนื่อยโอเค16ต่อ6ครับสตรีวิทรีตีตื้นคำถามข้อที่6ครับภาพมาครับคำถามครับเท้าตุ๊กแกก่อติดกับเพดานได้เพราะมีคุณสมบัติเหมือนกับข้อใด A ตีนตุ๊กแก B ตัวดูดสุญญากาศ C ไฟฟ้าตอบครับสตรีวิทยาตอนนี้น้องตอบ B กันหมดเลยเหตุผลใดสมมติว่าเราลองแบบเราจำลองกันเป็นตุ๊กแกด้วยตัวเองเราจำลองว่าเราเป็นตุ๊กแกไม่เราถือดูดตัวดูดสุญญากาศ2อันแล้วก็จะอย่างเงี้ยอันก็เหมือนกับตุ๊กแกเดินได้กำเนิดวิทย์ทำไมเราตอบ A ครับพ่อโอ๊ตหลักการไหนผมอะจำได้ว่ามันมีขนเล็กๆที่เท้าแต่ว่าในหัวผมอะมันขนเล็กๆแต่มันก็สุญญากาศไม่รู้อะไรดีก็เลยไปเลยอันนี้มัน50 50คำตอบที่ถูกคือไฟฟ้าครับ4ครับ4ครับไม่มีใครถูกเลยครับผิดความคาดหมายของทุกคนแต่ว่าทุกคนฟังแล้วแบบไฟฟ้าแล้วทุกคนคืองงแบบว่าไม่มีใครตอบซีเลยอาจารย์ครับตีนตุ๊กแกนะคะมันจะมีลักษณะที่เรียกสตรัคเจอร์ภาษาเรียกว่าไมโครสตรัคเจอร์หรือนาโนสตรัคเจอร์เป็นขวดเล็กๆเลยนะคะแล้วคนก็จะเข้าใจว่ามันคงติดด้วยแบบลักษณะของสุญญากาศแต่จริงๆแล้วมันเป็นมุมนึงคือเป็นแรงที่เรียกว่าแรงวันเดอร์วาลที่มันสามารถจะเกาะได้ทีนี้มีการค้นพบว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ในมุมของในเรื่องของแรงวันเดอร์วาลที่ไปเกาะนะคะมันจะมีเรื่องของไฟฟ้าเกี่ยวข้องด้วยใช่ครับจริงๆมันค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงแต่จริงๆแล้วเราสามารถดูได้ว่าตัวดูดสุญญากาศเนี่ยไม่น่าใช่คำตอบที่ถูกเพราะว่าจริงๆกำแพงบ้านพวกเราอ่ะมันไม่ได้เรียบมากเหมือนกระจกใช่ไหมถ้าเราเอาตัวดูดสุญญากาศไปดูดกำแพงบ้านที่มันค่อนข้างขรุขระเนี่ยมันไม่ติดถูกไหมฮะดังนั้นข้อนี้เลยไม่น่าจะใช่นะครับแต่ว่าเหตุผลที่เป็นไฟฟ้าเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่อาจารย์ปอเกริ่นมาเนี่ยมันมีขนเล็กๆพวกนี้ฮะแล้วมันมีปรากฏการณ์นึงที่เรียกว่า contact electrification ก็คือว่ามันเหมือนคล้ายๆกับเวลาเราเสียดสีอ่ะแล้วมีการแลกเปลี่ยนประจุอ่ะฮะสมมุติว่าเด็กๆอาจจะคุ้นชินกันเรามีลูกโป่งมาถูกับผมเงี้ยเนาะก็จะเกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นอย่างนั้นนะครับขนพวกนี้ฮะเวลามันเล็กมากถ้ามันแทรกเข้าไปในตัวผนังนะครับมันก็จะเหมือนกับมีการถูกันกับผนังนิดนึงเกิดเป็นไฟฟ้าสถิตขึ้นมาไอแรงพวกนั้นนะฮะสะสมมากเข้ามากเข้าก็สามารถพยุงตัวตุ๊กแกได้คำถามนี้ไม่มีใครถูกเลยมีคำถามยินดีครับว่ามามันกำกวมไปหรือเปล่าครับตีนตุ๊กแกก็มีขนเยอะผมตอบถูกครึ่งนึงนะไม่ยอมไม่ยอมเออจะต้องเคลียร์ครับจะต้องเคลียร์น้องผมด้วยเฮ้ยเราเคยได้ยินใช่ไหมคะตีนตุ๊กแกที่ตีนตุ๊กแกเคยได้ยินเป็นคนที่คิดคนเรื่องเวลโครแล้วจริงๆมันมาจากดอกเขาเรียกดอกหญ้าเจ้าชูที่มันเกาะเชื่อเราอะลมพัดแล้วมันชอบติดตามสู่ตามใช่แล้วมันมาหลักการจากแค่ว่าเขามีเส้นใยแล้วเขาพันกันคนละแบบเกี่ยวกันคนละแบบกระบวนการในการยึดติดอาจจะแตกต่างกันกระบวนการต่างกันเคลียร์ไหมเขาโอเคไหมชัดเจนเลยครับเรียกว่าข้อนี้คำตอบพลิกโผจนน้องๆตอบผิดไปหมดทุกคนแม่แต่ไม่เป็นไรเลยครับเพราะยังมี energy ให้สะสมกันต่ออีก2ข้อครับ16ต่อ6นะครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว6ข้อไหวนะน้องๆอย่าไปยอมแพ้เขาข้อ7ครับภาพมาครับคำถามถามว่าถ้าหลอดไฟดวงที่4ขาดแล้วปล่อยกระแสเข้าวงจรหลอดไฟดวงใดจะสว่างบ้าง A ดวงที่1และ2B 1 2 5 6 C 1 2 5ตอบครับ Random variety มากเฉลยนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือ A ครับดวงที่1และ2ครับกำเนิดวิทย์ตอบถูก1คนครับสตรีวิทย์ตอบถูก1คนครับอธิบายมาคือเหมือนกับว่าจะเห็นว่าไอ้ตรงสายไฟตรงเส้นตรงอันที่2จากด้านขวาครับถ้าเกิดว่ามันมีทางที่ให้มันไปมันก็จะไปเลยโดยที่ไม่ต้องผ่าน6กับ5นั่นก็เป็นเหตุผลที่6กับ5ก็ไม่ติดก็มีแค่1กับ2ที่กระแสก็จะไหลครบวงจรไปฝั่งนี้มีเพิ่มเติมไหมที่ไฟฟ้ามันไหลออกมาจากเส้นที่ไม่มีหลอดไฟเลยเพราะว่าไฟฟ้าเวลาวิ่งมันจะพยายามหลีกตัวต้านทานให้มากที่สุดอะค่ะมันจะได้ไม่เสียพลังงานพลังงานใช่ค่ะโอเ
คือจริงๆคล้ายๆกับทั้งน้องทั้งสองคนทั้งกรานทั้งปิ่นบอกเลยครับก็คือว่าพอสายไฟดวงที่4ที่ขาดทำให้3ก็ไม่ติดอยู่แล้วนะครับเหมือนกับว่าสายไฟเส้นนั้นถูกตัดขาดออกไปคราวนี้กระแสต้องวิ่งผ่าน1อยู่2อยู่แล้วเพื่อให้ครบวงจรแต่พอไปถึงทางแยกตรงนั้นนะฮะถ้าจะไปทางที่5มันมีตัวต้านทานอยู่ซึ่งก็คือหลอดไฟดังนั้นเนี่ยไฟก็จะวิ่งลัดลงมาด้านล่างวิ่งลัดลงมาปุ๊บก็จะไม่ผ่านตัวที่6ไปด้วยนะครับแล้วก็เข้าสู่ขั้วลบเหมือนที่น้องปราณพูดเลยอย่างเงี้ยก็คือเรียกว่าไฟฟ้าลัดวงจรนะครับทำให้หลอดที่5กับหลอดที่6ไม่ติดด้วยครับได้ไปอีกทีมละ1 energy นะครับคะแนนตอนนี้17-7ครับยังไม่เกิดส่วนต่างอะไรที่มากกว่านี้มาถึงข้อที่8ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายสำหรับเกมในรอบแรกแล้วนะครับอย่าเพิ่งใจฟอข้อสุดท้ายครับภาพมาครับคำถามครับภาพถัดไปคือภาพใดภาพ A ครับภาพ B ครับภาพ C ครับตอบครับโหทุกคนครับน้องๆทั้ง8คนตอบ C หมดเลยคำตอบที่ถูกต้องครับข้อ C ครับถูกต้องนะฮะทีมละ5 energy ครับทีมละ5 energy ฮะสตีวิทว่ามาสีเหลืองมันจะวนตามเข็มนาฬิกาทีละ1ช่องส่วนสีส้มจะย้อนเข็มนาฬิกาค่ะตอบถูกหมดทุกคนเลยนะฮะตอนนี้ทีมเควิสเตมติกครับมีอยู่22 energy ครับชีวิตชีวามี12 energy ครับคะแนนต่างกันอยู่10 energy ค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันครับอะไรฮะเอาครับนี่คือมินิเกมเป็นเกมพิเศษที่ทำให้น้องๆสามารถเก็บ energy เพิ่มขึ้นได้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นครับเดี๋ยวจะมีตัวเลขทั้งหมด4ตัวสิ่งที่น้องสามารถทำได้คือการบวกลบคูณหารและใส่วงเล็บครับเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เท่ากับ24ครับเดี๋ยวพี่กันจะให้เวลา2นาทีทำให้ได้เยอะที่สุดครับเราไม่นับที่ซ้ำนะพร้อมนะครับเลข4ตัวขึ้นนะครับ2 5 6 7ทำอย่างไรก็ได้ให้ผลลัพธ์เท่ากับ24 2นาทีจับเวลาครับแม่เรียกว่าเป็นโอกาสพิเศษที่น้องๆทั้ง2ทีมครับจะได้ตักตวงเก็บ energy เพื่อใช้ในรอบต่อๆไปได้มากขึ้นโดยต้องช่วยกันคิดสมการให้ได้มากที่สุดครับภายในเวลา2นาทีคุณผู้ชมก็ลองคิดตามไปพร้อมๆกันได้นะครับว่าเลข2 5 6 7นี้ครับจะทำอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์24บ้างซึ่งหลังจากที่น้องๆช่วยกันคิดอย่างเต็มที่ครับเล็กก็ได้ให้อาจารย์ทั้งสองเข้าไปตรวจดูสมการที่ถูกต้องแล้วเราไปดูกันครับว่าแต่ละทีมจะได้ energy เพิ่มเท่าไหร่กันบ้างสตรีวิทยาครับผู้สมการแรกมาเลยครับวงเล็บเปิดค่ะ6คูณ2วงเล็บปิดบวกได้7แล้วก็บวกได้5ค่ะวงเล็บเปิด7ลบ5วงเล็บปิดคูณ2แล้วคูณด้วย6ค่ะถูกต้องครับ2 energy ครับมีมั้ยครับไม่มีค่ะมีทั้งหมด2สมการนะครับแปลว่าได้ energy เพิ่มเติมอีก2 energy ครับ2คูณ6คูณด้วยวงเล็บเปิด7ลบ5วงเล็บปิดครับถูกครับ1 energy ครับ7บวก5บวกวงเล็บเปิด2คูณ6วงเล็บปิดครับถูกครับ2 energy ครับแล้วก็6คูณด้วยวงเล็บเปิด7ลบ5บวก2ครับวงเล็บปิดครับถูกต้องครับ3 energy ครับมีมั้ยครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับได้อีก3 energy ครับเฮ้ยรวมเป็น25 energy ครับสำหรับเควิสเตมาติกนะครับส่วนชีวิตชีวามี14 energy เสร็จสิ้นเกมรอบแรกครับรวมทั้งมินิเกมกันไปแล้วนั่นเท่ากับว่าจะไม่มีการเพิ่ม energy อีกแล้วนะครับโดยตอนนี้ครับทีมสตรีวิทยาเป็นรองทีมกำเนิดวิทย์อยู่ที่14-25 energy แต่ว่ายังตัดสินอะไรกันไม่ได้นะครับเพราะเกมหน้าน้องๆจะต้องเจอกับโจทย์สุดหินแต่จะหินขนาดไหนกลับมารุ้นกันต่อช่วงหน้านะครับช่วงเปปทีน plus quiz plus สมอง plus ความรู้คุณผู้ชมตอบได้ไหมเลยครับว่าถ้าเราโดนทรายดูดควรเอาตัวรอดด้วยการทำท่าอย่างไรข้อ A ครับแหวกว่ายท่าลูกหมาตกน้ำหรือข้อ B นอนหงายเป็นท่าปลาดาวกลับมาฟังเฉลยพร้อมกันช่วงหน้านะครับเรามาฟังเฉลยจากคำถามเปปทีน plus quizจากช่วงที่แล้วกันครับว่าถ้าเราโดนทรายดูดท่าที่ทำให้เราเอาตัวรอดได้นั่นก็คือ
ข้อ B ครับนอนหงายเป็นท่าปลาดาวแต่ทำไมต้องเป็นท่านี้ไปฟังคำอธิบายจากอาจารย์ยอกันได้เลยครับสมมติเจอเหตุการณ์ทรายดูดครับทำยังไงดีเราก็ควรจะเพิ่มพื้นที่ผิวเยอะๆจินตนาการว่าเวลาเรามีของอะไรที่ลอยอยู่เนี่ยเราก็ควรจะมีพื้นที่ผิวสัมผัสเยอะๆหน่อยเจอทรายดูดปุ๊บเนี่ยอย่าไปยืนตรงๆเพราะว่าน้ำหนักเราจะกดลงไปที่ขาสองข้างครับเราควรจะนอนแผ่ลงไปแผ่ให้มีพื้นที่ระนาบให้ได้มากที่สุดใช่ๆแล้วอาจจะตะเกียกตะกายหลบทรายดูดขึ้นมาได้แล้วมันก็จะถูกดูดช้าลงช้าลงใช่ใช่โอเคผ่านมาแล้ว1รอบนะครับสรุป energy ที่มีก่อนนะครับกำเนิดวิทย์มี25 energy สตรีวิทย์มี14 energyเกมในรอบนี้มีชื่อว่า Scene Analysis ครับกติกาเกม Scene Analysis ทั้ง2โรงเรียนครับจะได้ฟังข้อมูลจากสถานการณ์จำลองและก็เลือกชุดคำถามจากพิธีกรเพื่อไขปริศนาที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จโดยมีเวลาในการแก้ไขปริศนาเท่ากับจำนวน Energy ที่สะสมมาจากรอบที่แล้วครับโดย1 Energy จะมีค่าเท่ากับ1นาทียิ่งใช้เวลามาก Energy ก็จะยิ่งลดลงมากตามไปด้วยน้องๆทั้ง2ทีมครับจึงต้องไขปริศนาให้เร็วที่สุดเพื่อรักษา energy ไว้ให้ได้มากที่สุดแต่ถ้าหากรีบร้อนเกินไปจนตอบผิดแล้วก็จะต้องถูกหักครั้งละ5 energy นะครับและในการไขปัญหาของน้องๆครับถ้าหากต้องใช้เครื่องมือและก็อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ก็สามารถวิ่งเข้าไปหยิบได้จากห้องแลบอีกด้วยแต่ก็ต้องมาต่อกรกับเจ้าหน้าที่แลบสุดเหี้ยมคนนี้แหละครับจันฮะเอาแล้วเอาแล้วสวัสดีครับคุณจันสวัสดีครับผมไม่ครูกาแฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับอยากได้อะไรบอกครูกาแฟได้เช่นกันวันนี้อยู่ในฐานะแลบบอยนะครับและนี่คือสถานการณ์ของเราครับเชิญครับณถ้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองทิพย์มีไซต์ขุดโบราณวัตถุที่มีทีมนักสำรวจกำลังทำงานอยู่ภายในแต่แล้วเมื่อคืนได้เกิดเหตุโจรกรรมกะโหลกคริสตัลซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดในถ้ำแห่งนี้หายไปอย่างไร้ร่องรอยทางการจึงต้องการประเมินความเสียหายโดยการตีมูลค่าจากแร่ที่เป็นองค์ประกอบและอายุของกะโหลกคริสตัลนั้นแต่ไม่มีใครรู้ข้อมูลที่แน่ชัดเลยว่ากะโหลกคริสตัลชิ้นนี้เกิดมาจากแร่อะไรและมีอายุเท่าไหร่มีเพียงทีมงานที่ไซส์งานที่เคยใกล้ชิดและเคยเห็นวัตถุชิ้นนี้เพียง3คนเท่านั้น 1. นักขุดเจาะถ้ำ 2. นักโบราณคดีและ 3. นักวิทยาศาสตร์นี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดครับวิธีการเล่นของเราครับทีมที่มี energy มากกว่าจะได้เริ่มเล่นก่อนนั่นคือกำเนิดวิทย์มีทั้งหมด2ชุดให้เลือกครับ A หรือ B ดีครับเอาเลยเอาเลย B ครับทีมนักสำรวจครับได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานตอนขุดพบกะโหลกคริสตัลชิ้นนี้ทำให้รู้ข้อมูลสำคัญอีก3ข้อนั่นก็คือ 1. แร่ที่เป็นองค์ประกอบเป็นแร่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 2. แร่ชนิดนี้เกิดจากหินที่เป็นส่วนประกอบของถ้ำและ 3. แร่ชนิดนี้เป็นแร่ที่รู้จักกันดีและสามารถเทียบความแข็งตามมาตรวัดของโมได้คำถามครับจงสืบหาให้ได้ว่ากะโหลกคริสตัลที่หายไปทำมาจากแร่ชนิดใดครับพร้อมไหมครับทั้ง4คนแบ่งหน้าที่กันให้ดีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับตอนนี้คือถามแร่ถามแร่ชนิดใดเรารู้ว่าแร่เกิดจากธรรมชาติแร่เกิดในหินถ้ำแร่อยู่ในโมเลกุลงั้นแบ่งหน้าที่กันไหมมันมี3ข้อมูลนะคนที่ไปดูแร่ธรรมชาติโน้ตมา1แร่ที่เป็นหินถ้ำโน้ตมาแล้วก็โมเลกุลคนนึงไปลิสต์มาโมเลกุลมี10อันในนั้นน่าจะมีโอเคค่ะเรียกว่าเจอโจทย์สุดหินเข้าไปจริงๆด้วยเลยครับโดยตอนนี้ครับน้องๆทีมกำเนิดวิทย์กำลังแบ่งหน้าที่กันไปสืบข้อมูลโดยตั้งใจจะไปตามหามาตรวัดความแข็งของแร่ครับหรือที่เรียกว่าโมเลกุลในห้องแลบอันนี้มาทำอะไรจ๊ะเอาอะไรก่อนเอาอะไรก่อนไปเดี๋ยวขอไปดูตารางแร่ครับว่ามีตารางแร่ตารางไหนเป็นหินถ้ำตารางไหนเป็นหินธรรมชาติบ้างเข้าไปดูส่วนของหาข้อมูลหาแบบอยู่บนโปสเตอร์เพราะว่ามองเห็นตั้งแต่ยืนฟังพี่กันแล้วว่าเห็นโปสเตอร์ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับแร่นี่โมเลกุลอยู่นี่โมเลกุลอยู่นี่โมเลกุลฝั่งนู้นฝั่งนู้นแร่มีอันนี้ก็จะเป็นพวกหินโอเคตรงนี้อันนี้พวกอันนี้มีโมเลกุลอันนั้นก็มีโมเลกุลไม่แต่แล้วอันนี้ไม่มีที่มาด้วยเอาอะไรก่อนอะไรอันนี้ปล่อยไปเอาจะบอกให้ฉันเอาเกล็ดโอ้ทำไมได้มาแล้วแหละครับของที่น้องๆกำเนิดวิทย์ตามหามาตรวัดความแข็งของแร่หรือว่าโมเลกุล
ซึ่งในนี้ครับจะประกอบไปด้วยแร่มาตรฐาน10ชนิดเรียงลำดับตามความแข็งครับไล่ตั้งแต่ระดับที่1ซึ่งมีความแข็งแล้วก็ทนต่อการขีดข่วนน้อยที่สุดไปจนถึงระดับที่10ซึ่งมีความแข็งและทนต่อการขีดข่วนมากที่สุดบอกเลยครับว่าตารางนี้สำคัญและก็ช่วยน้องๆตัดช้อยได้อย่างแน่นอนซึ่งต้องใช้ประกอบกับข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญทั้ง3คนนี้แหละครับบอกเลยว่ามีข้อมูลเยอะมากๆน้องๆต้องวางแผนสัมภาษณ์กันให้ดีๆนะครับอยากถามตัวละครหรือคำนวณอะไรได้หมดไอพี่ก็เป็นแค่คนขุดนะพี่ไม่รู้พี่นึกอะไรออกบ้างพูดอะไรพูดเลยพี่เคยเจอแร่เฟลสปาไหมครับเคยทดสอบแร่ชนิดนี้เลยครับไม่เป็นไรครับพี่ของลองไปถามเขาดูพี่เจอแร่พวกเสือพี่ไม่รู้ครับที่แร่อะไรแต่ว่าเดี๋ยวพี่เป็นนักโบราณคดีพี่ต้องรู้พี่รู้ว่ามันมีชิ้นส่วนไหมมีชิ้นส่วนเป็นแร่สีใสครับสีใสไม่มีสีครับใสไม่มีสีใช่ครับมาแล้วเลยครับข้อมูลแร่ครับกะโหลกคริสตัลนี้ทำจากแร่ที่ใสไม่มีสีซึ่งก็ทำให้ตัดแร่ที่ไม่ใช่ออกไปได้3ชนิดครับได้แก่เทาออโทเคสและคอลันดัมนั่นเองเป็นหินอัคนีไหมครับพี่เป็นนักโบราณคดีที่ต้องมาให้ใจครับตรวจว่ามีอะไรได้บ้างในแร่ถ้ำไหมพี่ครับหาอะไรก็ไม่เจอแล้วครับไม่รู้ลองไปถามมันดูเอ้าพี่โคตรไม่สามารถทำลายร่างกายนักแสดงของเราได้นะฮะข้อมูลจะบอกเท่าที่สามารถบอกได้เราต้องควานหาอะไรไปเรื่อยๆแบบมีคำใบ้3คนมีคำใบ้ในห้องแลบที่เราก็ไม่รู้ว่าบางคนที่ผมถามไปก็ตอบไม่ได้อ๋อพี่มีตัวอย่างครับแต่ว่าขอตัวอย่างให้ได้นะครับแต่ว่าคุณห้ามเปิดนะครับให้ได้แต่ห้ามใช่ครับขอดูได้มั้ยให้ได้ห้ามเปิดคือพี่ทำไมไม่เปิดอันนี้คือตัวอย่างของกะโหลกใช่ไหมพี่โอ้โหรู้แล้วพี่นักวิชาพี่ช่วยใช้เอ็กซเรย์ส่งอะไรทำอะไรส่งเอาไปข้างในแร่ประกอบด้วยอะไรพี่ใช้อะไรประกอบขอบคุณมากครับสุดยอดครับพี่ดูเหมือนว่าตอนนี้น้องๆกำเนิดวิทย์เนี่ยจะเจอวิธีรู้ข้อมูลเชิงลึกของแร่โดยเอามาให้นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ให้เลยครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจากข้อมูลแหล่งเดียวที่ได้นี้เนี่ยจะเพียงพอให้ตอบคำถามได้เลยหรือเปล่าเราอยากรู้อะไรล่ะอยากรู้ว่าข้างในประกอบด้วยแร่อะไรครับเอาเป็นธาตุก็ได้ครับงั้นเราพูดมาแล้วกันเดี๋ยวพี่จะบอกว่ามีหรือไม่มีคาร์บอนซิลิคอนมีไหมครับคาร์บอนไม่แน่ใจนะครับอันนี้ซิลิคอนมีไหมครับซิลิคอนไม่มีครับออกซิเจนมีไหมครับพี่ครับเวลาผมแล้วมีครับออกซิเจนมีออกซิเจนมีฟลูออไรด์ไหมครับไม่แน่ใจครับมีซัลเฟอร์ไหมครับไม่แน่ใจครับมีแคลเซียมซิลิคอนไม่มีแคลเซียมมีครับไม่เหลือแล้วสามวันนี้เรามาสรุปข้อมูลที่ทีมกำเนิดวิทย์สืบมาได้แล้วกันอีกทีครับพวกเขาได้ตัวอย่างแร่จากนักโบราณคดีและก็เมื่อนำมาให้นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ก็ได้ข้อมูลว่าแร่นี้เนี่ยมีออกซิเจนและก็แคลเซียมเป็นองค์ประกอบไม่มีซิลิคอนซึ่งถ้าพิจารณาจากสูตรเคมีของแร่อีก7ชนิดที่เหลือก็จะได้แร่ที่เข้าข่าย3ชนิดครับได้แก่ยิปซัมแคลไซต์และก็อพาไทนั่นเองถ้าได้ข้อมูลเรื่องความแข็งของแร่และก็ต้นกำเนิดของแร่มานี่แม่รับรองว่าได้คำตอบอย่างแน่นอนเลยครับน้องๆสิ่งนี้มันเกิดจากการทับถมของของแร่ธาตุหรือว่ามันเกิดจากภูเขาไฟครับอันนี้อาจจะต้องถามคนอื่นดูครับไปถามคนอื่นไปความแข็งสีที่รู้สีไหมสีที่เขาแร่นี้ที่เขาแร่นี้ขุดเวลาขุดอ่ะมันแตกไหมแบบหมายถึงว่าที่เอานี้ขุดเป็นรอยไหมแล้วพี่มาไหนพี่จะนึกก่อนนะอ๋อจากอันไหนเนี่ยอันไหนเนี่ยถ้ำนี้นะครับเหมือนตอนแรกครับน้องข้าวโอ๊ตเนี่ยจะมาสืบความแข็งของแร่จากนักขุดเหมืองแต่พอเขาตอบช้าไม่ทันใจแม่ก็ไม่ฟังเขาซะอย่างนั้นแหละครับที่ได้มาเนี่ยครับมันจะเป็นถ้ำที่เป็นหินอัคนีครับหินอัคนีหินอัคนีเดี๋ยวฟัวไลฟ์อย่าลืมว่าตอบผิดหักค่าในจี้นะครับเอาเลยไหมชัวร์ไหมชัวร์เลยนะกะโหลกคริสตัลที่หายไปทำมาจากแร่ชนิดใดครับฟลูออไรด์ค่ะฟลูออไรด์คำตอบนี้ที่ตอบมาเป็นคำตอบที่ชัวร์เปล่าถูกครับถูกแล้วค่ะเป็นคำตอบที่ผิดครับแม่น่าเสียดายจริงๆแหละครับกำเนิดวิทย์เพราะฟลูออไรด์ที่ตอบมาเนี่ยไม่มีออกซิเจนเป็นองค์ประกอบครับน่าจะเกิดความสับสนตอนที่เก็บข้อมูลแน่ๆทำให้ตอนนี้ครับ energy โดนหักจนเหลือ14 energy เท่าสตรีวิทยาแล้วต้องรีบไปสืบข้อมูลที่เหลือเพื่อไขปริศนาให้ได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วไปครับไม่ถามแล้วไม่ถามแล้วใช้เวลาให้คุ้มค่าพี่นักวิทยาศาสตร์ครับมีฟอสฟอรัสไหมครับในธาตุไม่มีครับไม่มีฟอสฟอรัสไม่มีซิลิคอนไม่มีคาร์บอนไม่แน่ใจว่าไม่มีคาร์บอนไปจบไปไม่ไหวแล้วไปเดินไปเดินไปเดิน
ถูกแล้วเลยครับน้องๆครับข้อมูลที่ได้มานั้นต้องเอามาจดครับมันถึงจะได้ไม่ตกหล่นซึ่งข้อมูลล่าสุดครับที่ได้มาจากนักวิทยาศาสตร์ว่าไม่มีฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบและข้อมูลจากนักธรณีวิทยาที่บอกว่าแร่นี้เนี่ยมีที่มาจากหินแอกานีคุณผู้ชมก็พอจะเดาได้หรือยังเลยครับว่ากระโหลกคริสตัลที่หายไปทำมาจากแร่อะไรแต่ดูเหมือนว่าทีมกำเนิดวิทย์ยังไม่มั่นใจพวกเขาจึงต้องไปขอข้อมูลเรื่องความแข็งของแร่เพิ่มจากนักขุดเหมืองเลยครับอันนี้ทำจากอะไรนี่เดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังนะโอเคที่ไม่ตอบกันเซโนมอร์ใช่อันนี้ขุดเป็นรอยไหมอันนี้ขุดเป็นรอยไหมทำขุดอันนี้เป็นรอยอันนี้เป็นรอยอันนี้เป็นรอยไหมอันนี้เป็นรอยแล้วอันนี้เป็นรอยไหมมันมีอันนี้อันเดียวนะที่ไม่เป็นรอยโอเคอยู่ระหว่างอยู่ระหว่างยิปซัมกับอยู่ระหว่างยิปซัมกับบอสมีแคลเซียมไปตอบอยู่ระหว่างยิปซัมกับบอสแคลไซเพราะมันมีแคลเซียมเนี่ยแค่นี้เดี๋ยวดิแล้วไอ้พันธุ์ไทยอ่ะไปแคลไซก็เหลือ3 4 5ตัดเสียไว้เหลือ3กับ5เหลือ3กับ5ไม่มีฟอสฟอรัสใช่มั้ยครับ energy ลดอีก5นะครับไม่มีใครตอบ3ตอบ3ไปๆๆ5กับ5มันจะตอบเหมือนมันจะกดนะครับเวลาหยุดครับตอบครับคําตอบคือแคลไซครับตอบมาแล้วนะครับว่าแคลไซครับแคลไซเป็นคำตอบที่ชัวร์เปล่ามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์49ครับเป็นคำตอบที่ถูกครับเอาเป็นความดีนะครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากผมจี้จำได้เลยเอาจนตอบถูกเหลือ energy ทั้งหมด12 energy ถือว่าเยอะมากครับเมื่อกี้หาวิธีการจากอะไรครับไล่โมสเกลครับโมแล้วเราก็ไปถามทีละคนแต่เขาก็ให้ข้อมูลว่ามันใสไม่มีสีไม่มีสีเป็นเรื่องของสีคือไม่มีสีแล้วก็เป็นหินอัคนีเป็นหินอัคนีพูดต่ออ๋อแล้วก็ไปหานักวิทยาศาสตร์ครับใช้ความรู้ขั้นสูงสุดให้เขาวิเคราะห์ธาตุภายในครับครับแล้วเราเจออะไรเขาบอกว่าไม่มีซิลิคอนครับไม่มีฟอสฟอรัสไม่มีฟอสฟอรัสมีแคลเซียมก็คือเหลืออยู่ช้อยเดียวตอบถูกนะครับนั่นแปลว่าตอนนี้เหลือ energy อยู่12 energy ในที่สุดครับทีมโรงเรียนกำเนิดวิทย์ก็ตอบถูกแล้วก็เซฟ energy ไว้ได้ถึง12 energy ถึงเวลาที่สตรีมวิทยาต้องมาไขโจทย์อีกชุดกันบ้างมาลุ้นกันครับว่าพวกเธอจะรักษา energy ไว้ได้มากแค่ไหนจากเหตุการณ์เดียวกันที่เกิดขึ้นนะครับทีมนักสำรวจได้รวบรวมข้อมูลตอนขุดพบกะโหลกคริสตัลชิ้นนี้ทำให้รู้ข้อมูลอีก2ข้อครับ1กะโหลกคริสตัลเป็นกะโหลกจริงของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับ 2. กะโหลกชิ้นนี้มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วยจงสืบและคำนวณหาให้ได้ว่ากะโหลกคริสตัลที่หายไปมีอายุกี่ปีพร้อมไหมครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับมาดูฝั่งสตรีวิทยากันบ้างเลยครับที่น้องๆ นั้นจะต้องหาอายุของกะโหลกคริสตัลที่หายไปโดยเราได้ให้สูตรคำนวณหาอายุวัตถุโบราณจากธาตุกัมมันตรังสีครับที่เหลืออยู่ในวัตถุนั้นซึ่งก็มีด้วยกันหลายสูตรหลายวิธีแต่น้องๆเนี่ยเลือกที่จะใช้สูตรที่2เลยครับโดยสูตรนี้ครับมีตัวแปรสำคัญที่ต้องหาตัวเลขมาแทนอยู่3ตำแหน่งครับนั่นก็คือ NT หรือจำนวนธาตุที่เหลืออยู่ในปัจจุบันส่วนด้วย N0 หรือจำนวนธาตุที่มีอยู่ตั้งแต่แรกและ T1 ส่วน2หรือค่าครึ่งชีวิตซึ่งเป็นค่าประจำตัวของธาตุนั้นๆซึ่งจริงๆแล้วครับธาตุที่ต้องใช้คำนวณหาอายุก็คือธาตุคาร์บอนที่อยู่ในบ่อแสอยู่แล้วนะครับมาดูกันครับว่าน้องๆจะตามหาตัวเลขต่างๆได้ครบและก็คำนวณหาอายุกะโหลกคริสตัลนี้ได้หรือไม่คือที่เราต้องรู้ว่าเราต้องรู้เวลาครึ่งชีวิตเราต้องรู้มวลสารเริ่มต้นแล้วก็มวลสารสุดท้ายหลังจากที่ผ่านไปคือเราต้องใช้ที่1ส่วน2ใช้ NT ใช้ N0 ถึงจะได้คำตอบโหลาโหลแล้วตอนนี้ต้องโหลาโหลแล้วได้ทําได้ตัดได้เธอจะมาเอาอะไรมาเอาอะไรแบ่งหน้าที่มั้ยแบ่งหน้าที่กันมั้ยอะไรที่จําเป็นเครื่องมืออะไรบ้างในห้องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือเธอจะเอาตาช่างมาเราต้องหาสารตัวอย่างมาเอาไปเอ้าแป๊บนึงหาพี่คะพี่คะใช่นี่พี่ทักษะที่ขุดมาพี่เคยเห็นหน้าตัวอย่างของไอ้ที่มันหายไปไหมคะเออเคยเห็นนะแต่ว่ามันมีฝุ่นอ่ะมันฝุ่นมันจับอ่ะพี่เลยเห็นไม่ชัดจริงๆแล้วอันเนี้ยของพี่มันต่างกันปะคะอันเนี้ยมันเป็นเพชรอันนี้เป็นคอร์ใช่ไหมอันนี้เป็นยิปซัมแล้วพี่ใช้อะไรขุดอ่ะแม่ดูเหมือนน้องๆสตีวิทจะมาผิดทางซะแล้วแหละครับเพราะข้อมูลเรื่องความแข็งของแร่เนี่ยมีไว้สำหรับคำถามที่ทางกำเนิดวิทย์ตอบไปแล้วระวังจะเสียเวลาฟรีๆนะครับน้องๆถามไปแล้ว3นาทีครับเหลือ11 energy แล้วครับพี่พอรู้มั้ยคะว่าไอ้แร่ที่มันต้องชั่งด้วยเครื่องชั่งแบบไหนอ่ะจริงๆพี่วิเคราะห์ได้นะครับแต่ว่าเราต้องมีชิ้นส่วนแร่ก่อนชิ้นส่วนแร่
เป็นเลขตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับเลขตัวอย่างได้ครับอยากจะตัวอย่างขอเลยพี่มีเลขตัวอย่างไหมคะมีได้ครับขอยืมได้ไหมครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณทั้งหมดนี่เหรอใช่ครับนี่ครับโอเคค่ะเร็วนะลูกเร็วนะลูกเราอยากรู้อะไรครับปริมาณทั้งหมดปริมาณสารปัจจุบันมันก็ต้องดูที่อายุครับว่าถ้าไม่เกินอะไรเลยเหรอก็ต้องคำนวณด้วยครับว่า14แต่ว่าถ้า 1,400 ล้านปีก็ต้องใช้ยูเรเนียม235แต่เราต้องรู้ก่อนว่าถามอะไรจะไปถามอะไรก่อนคือเท่าไหร่เวลาครึ่งชีวิตอะเท่าไหร่ฮะต้องรู้อายุของธรรมถามคนนี้อายุของธรรมไหมของธรรมอายุของธรรมเอพี่ว่าพี่ได้ยินคนเฒ่าคนแก่เขาพูดมานะมันประมาณเอาแล้วไม่เกิน60,000ปีถามอายุได้ไม่เกิน60,000ปีช่วยด้วยเอาเลยครับตอนนี้ครับน้องๆได้ข้อมูลสำคัญไปแล้วครับนั่นก็คืออายุของถ้ำที่ค้นพบกะโหลกคริสตัลซึ่งมีอายุไม่เกิน 60,000 ปีเท่ากับต้องใช้คาร์บอน14ในการคำนวณหาอายุของกะโหลกคริสตัลว่าแต่ปริมาณคาร์บอน14เนี่ยมีเหลืออยู่เท่าไหร่กันล่ะครับเหลือปริมาณคาร์บอนอยู่ 40% ครับปริมาณคาร์บอน 40% นะครับเดี๋ยวไปจอดน้องๆได้ตัวแปรสำคัญตัวแรกมาแล้วครับแต่ยังขาดค่าครึ่งชีวิตของคาร์บอน14ที่ต้องใช้ในการคำนวณว่าแต่จะไปถามใครดีล่ะครับเนี่ยค่าครึ่งชีวิตของคาร์บอนนะเท่าไหร่เท่ากับ 5,730 ถามพี่เขาได้ไหม 5,730 ปีใช่ทำไมต้องรู้อยู่ทำครึ่งชีวิตของคาร์บอน 5,730 ปีถ้านับอายุ 5,730 เลยตอนนี้ครับน้องๆสตีวิทได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วนะครับเหลือแค่ต้องนำไปแทนค่าในสูตรให้ถูกต้องก็น่าจะได้คำตอบแต่ทำไมน้องๆยังดูสับสนกันอยู่เลยครับเนี่ย 40% จะเอาอะไรเอาอะไรหนูอยากรู้ว่าตัวคืออันนี้40%แต่เราไม่รู้พูดภาษาคนได้เลยค่ะพูดภาษาคนเลยค่ะไม่ใช้อารมณ์ครับและบอยห้ามใช้อารมณ์ครับเครื่องคิดเลขก็ใช้ได้เหรอไหมของหนูอะของหนูเครื่องคิดเลขก็ต้องใช้ให้เธอดูสูตรเอาไปก่อนไหมเอาค่ะเธอดูเวลาเธอจะคิดนานทำไมตายวิ่งก็คือ energy น้อยอยู่แล้วแล้วก็เวลาถ้าใช้เวลาเยอะ energy ก็ยิ่งเยอะแล้วถ้าตอบผิดก็ energy ลดอีกตารางค่าล็อกตารางค่าล็อกอยู่เรื่องแล็บตารางค่าล็อกต้องไปเอาพี่ไปหาก่อนได้ปะเอาอะไรอีกมีตารางค่าล็อกมีตารางค่าล็อกแปลว่าเธอใช้เครื่องคิดเลขแบบนั้นไม่เป็นมาแล้วอย่างสองอย่าง0.62 ดูยากมากลบด้วย 0.1249 และตอนนี้ไม่มีสิทธิ์ตอบผิดแล้วนะครับคุณได้เครื่องชีวิต 0.677 โอเคกดครับตอบครับ716ปีค่ะใช่ไหมคำตอบนี้ครับเป็นคำตอบที่เป็นคำตอบที่ผิดครับตอบผิดจนเหลือแค่ศูนย์ energy จนได้เลยครับซึ่งที่น้องๆสตีวิทคิดคำตอบกันไม่ได้นะครับเพราะเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยยังได้ข้อมูลตัวแปรมาไม่ครบแต่จริงๆแล้วน้องๆได้ข้อมูลเหล่านั้นมาแล้วแหละครับมันขาดอะไรที่มันจะทำให้เราคิดได้ปริมาณสารตั้งต้นปริมาณสารตั้งต้นตอนนี้รู้อะไรบ้างครับรู้อะไรบ้างเชิญครับอาจารย์อัตราส่วนพวกนี้ครับมันแปลว่าอะไรอัตราส่วนเหลือ 40% แปลว่าอะไรอ่ะว่าปริมาณสารที่เหลือเราไม่ต้องรู้สารตั้งต้นถูกป่ะเอาก็คือคิดได้เลยใช่เพราะอันนี้มันคือ 40% ถูกไหมอัตราส่วนเนี้ย 40% ของท่าที่เหลือมันก็คือได้เลยว่ามันถูกหนูรู้อยู่แล้วใช่เราลองคิดอีกรอบหนูอัตราส่วนหนูต้องรู้ค่า n ส่วนกับ n t ถูกไหมโอเคได้คำตอบแล้วคำตอบที่ได้นะตอนนี้คือ 7,576 ค่ะถูกครับอันนี้ยังอยู่กับเราได้5ปีมันหล่นค่ะมันติดตรงที่เป็นเรื่องปริมาณสารที่เขามีเศษส่วนแล้วพวกหนูก็ไปคิดอะไรเยอะกันเองค่ะคำตอบมันก็เลยออกมาผิดนั่นแปลว่าเกมนี้นะครับสำหรับชีวิตชีวอนะฮะไม่มี energy เหลืออยู่เลยครับเท่ากับ0นะครับแปลว่าเท่ากับ12กับ0นะในรอบนี้ครับงานหนักสำหรับสตรีวิทยาแล้วนะครับที่ไม่มี energy เหลืออยู่เลยต้องมาประชุมวางแผนกลยุทธ์แล้วก็รีเฟรชร่างกายกันใหม่เพราะว่ายังมีเกมที่ต้องต่อสู้กันนะครับแม้จะเหนื่อยจนหืดขึ้นคอแต่เธอก็ไม่ยอมแพ้แล้วโรงเรียนใดจะสามารถเอาชนะวันนี้ไปได้กลับมาลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับผ่านการแข่งขันมาแล้ว2เกมนะครับตอนนี้ทีมชีวิตชีวอจากสตรีวิทยาพลาดท่าเสีย energy ไปจนเหลือ0 energy ส่วนเควิสเตมาติกครับจากกำเนิดวิทย์นั้นเป็นต่ออยู่เพราะว่ายังมีอยู่ถึง12 energy แล้วอย่างนี้ครับสตรีวิทยาจะโกงความตายพลิกเอาชนะกำเนิดวิทย์ได้หรือไม่เราไปดูกันต่อได้เลยครับ
ู่รายการเจนวิทย์อัจฉริยะพันใหม่นะครับ Presented by บางจากกรุ๊ปนั่นเองนี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วครับรอบนี้คือ Final Battle ทั้ง2ทีมเล่นพร้อมกันโจทย์เดียวกันตอบถูกทั้งหมดก่อนเป็นแชมป์ประจำสัปดาห์ณตอนนี้ต้องบอกว่าใกล้เทศกาลนึงคือเทศกาลสงกรานต์เพราะฉะนั้นคำถามของเราก็จะเกี่ยวกับเทศกาลสงกรานต์เช่นเดียวกันนะครับอุปกรณ์มาเลยครับสิ่งที่เห็นอยู่นี่ครับมันคือปืนฉีดน้ำครับน้องๆ น่าจะเคยได้เล่นกันมาแหละในวัยเยาว์นะครับเอาไว้สำหรับเล่นในเทศกาลสงกรานต์นี้ฟังข้อมูลจากพี่กันให้ดีนะครับอีกไม่กี่วันนี้ครับกำลังจะถึงเทศกาลที่คนไทยทุกคนรอคอยนั่นก็คือเทศกาลสงกรานต์นั่นเองครับอุปกรณ์คู่กายของคนเล่นน้ำนั่นก็คือปืนฉีดน้ำนั่นเองอย่างที่ได้เห็นอยู่นะตรงนี้ครับแต่ปืนฉีดน้ำกระบอกนี้ครับไม่มีใครรู้ปริมาตรโจทย์นี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟิสิกส์และการคำนวณครับฟังให้ดีครับนี่คือคำถามครับถ้าปืนฉีดน้ำกระบอกนี้สามารถฉีดน้ำได้เป็นครั้งๆแต่ละครั้งยิงน้ำออกมาด้วยความเร็ว5เมตรต่อวินาทีและความดันน้ำที่ปากกระบอกปืนเท่ากับความดันบรรยากาศจงหาว่าแรงดันน้ำที่ออกจากวาล์วก้นถังมีค่าเท่าไหร่ถ้ากำหนดให้ตอนที่ฉีดน้ำครับปากกระบอกปืนอยู่สูงจากพื้น 1.5 เมตรและสูงกว่าวาล์วก้นถังอยู่30เซนติเมตรพื้นที่หน้าตัดของท่อวาล์วเท่ากับ 3.5 ตารางเซนติเมตรและพื้นที่หน้าตัดของรูกระบอกปืนเท่ากับ 0.25 ตารางเซนติเมตรนี่คือคำถามข้อที่1คำถามข้อที่2ครับถ้าประชากรคนไทยที่มาใช้สิทธิในการเลือกตั้งส.ส.ในปี2566ที่ผ่านมามีจำนวนทั้งสิ้น 39,514,973 คนและทุกคนออกมาเล่นสงกรานต์ในปีนี้ครับโดยใช้ปืนฉีดน้ำกระบอกนี้เล่นสงกรานต์ต่อเนื่องกันตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่21เมษายนรวมทั้งสิ้น21วันนะครับตามที่รัฐบาลกำหนดครับวันละ8ชั่วโมงครับและเติมน้ำเฉลี่ยชั่วโมงละ4ครั้งจงหาว่าถ้านำปริมาณน้ำที่ใช้ไปทั้งหมดในการเล่นสงกรานต์ปีนี้นำไปปล่อยท่วมพื้นที่ขนาดใหญ่เทียบเท่ากับสนามบินสุวรรณภูมิจะทำให้น้ำท่วมสูงกี่เมตรนี่คือคำถามทั้งหมดครับโจทย์ยาวมากแล้วก็แบบว่าเลขเยอะมากอาจารย์ทั้งสองคำถามนี้มันยากหรือง่ายขนาดไหนฮะคำถามค่อนข้างยากนะฮะจริงๆคำถามที่หนึ่งกับคำถามที่สองเนี่ยจริงๆแล้วมันแยกกันทำได้ถ้าเกิดว่าน้องๆเขารู้สูตรกลศาสตร์ของไหลเนี่ยก็จะน่าจะช่วยได้เป็นเรื่องของสูตรใช่โอเควันนี้ผมมีตัวช่วยมีอะไรฮะมีสูตรแบบฝากน้องๆอย่าบอกนะว่าคุณพกสูตรในสูตรอ่ะพกสูตรฟิสิกส์มาฮะครับฝากนี้เป็นเทอร์โมฝากนี้เป็นของไหลน่าจะเป็นประโยชน์แน่ๆนะครับผมขออนุญาตส่งให้ครับเอาปืนฉีดน้ำไปได้เลยครับจะได้ทดลองได้หยิบจับอะไรได้ได้สูตรจากอาจารย์ไปแล้วนะครับณตอนนี้ครับทางรายการก็มีตัวช่วยให้กับน้องๆทั้ง8คนทั้ง2ทีมเช่นกันครับเราจะมีของประมูลทั้งหมด3ชิ้นที่เมื่อสักครู่พี่กันได้บอกเอาไว้ว่า energy ที่เหลืออยู่ในรอบนี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแต่บังเอิญว่าสำหรับสัปดาห์นี้ครับกำเนิดวิทย์มีอยู่12 energy สตรีวิทย์ไม่มีเลยนั่นแปลว่าการประมูลนี้เอกฉันท์มากๆแต่เราขออนุญาตทำตามกติกาแล้วกันของชิ้นแรกครับเชิญครับนี่คืออุปกรณ์คำนวณปริมาตรน้ำครับที่เราเห็นทั้งหมดครับทั้งน้ำพร้อมกับน้ำซึ่งใช้ได้อย่างเต็มที่เครื่องมือสำหรับตวงครับวัดปริมาตรน้ำบิ๊กเกอร์กรวยภาชนะต่างๆครับเซตนี้สามารถหาปริมาตรน้ำในกระบอกปืนได้อย่างแน่นอนเริ่มการประมูลครับเริ่มจาก1ครับ
ได้ไปครับของชิ้นแรกครับเอาไปได้เลยฮะขออนุญาตทำตามกติกานะครับของชิ้นที่2ครับออกมาครับนี่คืออีบุ๊กส์ครับข้อมูลของสนามบินทุกสนามบินทั่วโลกมีทั้งหมด172หน้าแต่ไม่รู้ว่าข้อมูลที่คุณต้องการอยู่หน้าไหนเริ่มการประมูลครับ1ก็ได้ครับ1 energy ครับของชิ้นนี้เป็นของคุณครับเชิญครับอ้าวของชิ้นที่3ออกมาครับสิ่งที่เห็นนี้ครับนี่คือโปสเตอร์ข้อมูล10อันดับสนามบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับซึ่งสนามบินสุวรรณภูมิติดอันดับด้วยแปลว่าข้อมูลอยู่ในนี้อย่างแน่นอนเริ่มการประมูลครับ1 energy ครับคุณมองหน้าแล้วสงสารน่ะของชิ้นนี้เป็นของคุณครับเชิญครับเสร็จสิ้นการประมูลไปที่เรียบร้อยครับที่แม้ว่าทีมกำเนิดวิทย์จะได้ของทั้งหมดไปแต่ทีมสตรีวิทยายังพอมีหวังอยู่เพราะถ้าฮึดสู้ใช้สกิลติดตัวบวกกับความรู้รอบตัวเนี่ยก็สามารถพลิกโอกาสเอาชนะได้เลยครับมีอะไรจะพูดกับเขาไหมครับในฐานะคนไทยด้วยกันนะแล้วเป็นเพื่อนสนิทกันด้วยอ่ะคบกันมาแต่เด็กอ่ะเพื่อนอะไรงานเราไม่โกรธเราไม่โกรธเลยเราไม่โกรธเลยเราไม่โกรธเลยไม่มีตัวช่วยอะไรเลยตามมีตามเกิดค่ะมีแค่ไหนใช้เท่านั้นเลยค่ะสมองไม่ต้องกังวลเลยครับน้องปิ่นครับเพราะคำถามข้อแรกนี้ไม่ต้องใช้ตัวช่วยก็หาคำตอบได้โดยน้องๆครับต้องหาปริมาตรน้ำที่อยู่ในถังของปืนฉีดน้ำซึ่งก็ทำได้หลากหลายวิธีแล้วก็นำมาคำนวณหาค่าแรงดันน้ำจากสูตรคำนวณที่อาจารย์ยอให้ไปนั่นเองพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับฝั่งนี้มาคำนวณหรือจะวัดปริมาตรน้ำในตรงนี้นะฮะมาหาพื้นที่แล้วก็ดูขอดูก่อนว่าค่าเหมือนกันไหมที่เธอไม่มีบิ๊กเกอร์เธอหาอะไรแทนได้บ้างผู้มีไหมไม่มีอะไรได้บ้างตอนนี้ครับน้องๆทีมสตีวิทเข้ามาในห้องแลบเพื่อหาอุปกรณ์สำหรับหาปริมาตรน้ำแต่อุปกรณ์การตวงต่างๆถูกทีมกำเนิดวิทประมูลไปหมดแล้วครับแล้วน้องๆจะใช้วิธีอะไรกันล่ะครับเนี่ยเธอลองเอานั้นมาเติมดีไหมว่ามันได้กี่รอบก็ไปเอาไอ้นั่นเธอจะยกถังไปไหมเอาถังไปไหมเอาถังไปไหมเราสองคนเอาปืนง่ายกว่าไหมจะใช้ฉันใช่ไหมไปจะใช้ฉันไปหาปืนไปหาน้ำไปแล้วระวังลูกระวังเร็วนะครับรวยเดี๋ยวไปกดปุ่มนะครับคุณเปิดระวังนะครับเอาเลยเอาเลยตอนช่างน้ำนี่แหละค่ะแบบว่าตอนนั้นชลมุนตลกมากเลยค่ะแบบว่าพี่อยู่ห้องแลบเขาก็พยายามช่วยหนูกับเพื่อนก็ยืนงงๆแบบว่าเฮ้ยทำอันนี้อย่างงู้นอันนู้นก่อนไหมหรือหยิบอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเขาใช้น้ำทั้งหมดที่ตวงเข้าไปในปืนฉีดน้ำเสร็จแล้วก็ชั่งน้ำหนักครับเขียนตัวเล็กแล้วก็เพราะว่าน้ำหนึ่งลิตรเท่ากับ1กิโลกรัมใช่แล้วครับเด็กๆน่าจะตั้งใจเรียนไหมช่วยเราได้ไหมลุงสองลิตรเป็นกรัมเป็นลิตรไปเองไป2ลิตรเฮ้ยมาแล้วอ่ะจานแล้วจานตอนนี้ครับน้องๆทั้งสองโรงเรียนได้ปริมาตรน้ำที่อยู่ในถังของปืนฉีดน้ำมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซึ่งทีมกำเนิดวิทย์ใช้วิธีตวงและก็วัดน้ำด้วยบีกเกอร์ที่มีสเกลบอกอย่างชัดเจนนั่นก็คือ 2.4 ลิตรส่วนทีมสตีวิทย์ครับใช้วิธีทางอ้อมก็คือการเอาปืนฉีดน้ำเนี่ยมาใส่น้ำให้เต็มและก็ชั่งน้ำหนักรวมซึ่งก็ได้ผลออกมาใกล้เคียงกันเลยครับส่วนในคำถามข้อ2ครับน้องๆเพียงนำปริมาตรน้ำที่คำนวณได้จากข้อแรกไปคูณกับจำนวนคนจำนวนวันจำนวนชั่วโมงและจำนวนรอบการเติมน้ำก็จะได้มวลน้ำทั้งหมดที่จะใช้จากนั้นครับนำไปหารกับขนาดพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิก็จะหาคำตอบได้นั่นเองเลยครับเอ้ามาดูกันครับว่าทีมไหนจะตอบได้เร็วกว่ากันน้ำที่ข้างในเนี่ย2 ลิตรน้ำที่อยู่ในถังใช่ปะอยู่ในเอ็มกระป๋องชิ้นเอฟว่าตอนนี้ค่ะข้อมูลเลยปะเดี๋ยวมีการเว้นสนามพี่สองพี่สองอันนี้คือวาวอันนี้วาวอยู่สูงกว่าOperation อยู่ไหนคือตอนนี้ทางสตีวิทเนี่ยเขาเหมือนจะมาถูกทางละกำลังได้2สมการที่ถูกต้องครับแต่ตรงเนี้ยกำเนิดวิทนำไปก่อนละเขามีการแก้สมการนั้นสักพักละฮะแต่รู้สึกว่าตอนนี้เขากำลังงงว่าแทนค่ามันถูกหรือผิดแทนค่าถูกตัวแปรหรือเปล่าต้องใช้ความละเอียดมากๆแล้วถ้าเกิดว่าเราตอบผิดอะไรแบบนี้ครับเราอาจจะไปใบ้อีกฝั่งได้ก็ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบมากๆโดยเฉพาะมันมีการคำนวณด้วยก็ยิ่งต้องละเอียดกว่าเดิมปึ๊บแล้วก็คูณป๊อปก็คือ3 9 5 1 4 9 7 3
1.96666พร้อมไหมพร้อมไหมเมย์ใช่ไหมไปเลยไปเลยไหมได้ใช่ไหมเฮ้ยชีวิตครับหยุดทุกอย่างครับหยุดทุกอย่างออกจากจอครับออกจากจอครับแรงดันน้ำที่ออกจากวาล์วก้นถังมีค่าเท่าไหร่116,704พาสคาลครับคำถามที่สอง1.967เมตรค่ะคำตอบที่น้องตอบมาครับถูกเพื่อเป็นแชมป์ถ้าผิดเล่นกันต่อทั้งสองทีมนะครับแปลว่ามันมีอะไรผิดพลาดอย่างแน่นอนคำตอบนี้เป็นคำตอบที่ชัวร์เปล่าถูกเปล่าไปคำตอบที่ผิดครับเมื่อกี้คำตอบของกำเนิดวิทย์ที่บอกมา2ข้อครับตอบไม่ตรงคำถามอยากจะให้กลับไปอ่านโจทย์ดีๆอีกครั้งครับณตอนนี้เริ่มคำนวณต่อครับไปครับโอเคเราจะรีเช็คเรานี่ก็แบบพยายามจะแบบเพื่อนนู้นนึงนะใจเย็นทำอะไรไปบ้างเลยค่ะเหมือนดีเช็คให้เพื่อนอีกทีว่าเออมันทำถูกไหมหรือว่าแบบคิดเลขผิดตรงไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะนี่ข้อสุดท้ายข้อเราเจ็บแล้วล่ะข้อสุดท้ายอันนะที่ใช้ไปจงหาว่าแรงดันน้ำที่ออกจากวาล์วก้นถังมีค่าเท่าไหร่แรงดันน้ำเร็วๆ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 ตลกมากเลยก็คือผมตอบได้ผมหาความดันได้แต่ผมลืมเปลี่ยนเป็นแรงดันผมอ่านโจทย์ตีโจทย์พลาดไปนิดนึงเหมือนทีมกำเนิดวิทย์จะเจอแล้วแหละครับว่าจุดที่ผิดไปก็คือจุดที่โจทย์ถามถึงแรงดันแต่น้องๆเนี่ยเอาความดันมาตอบเลยครับตอนนี้น้องๆก็เลยต้องหาวิธีแปลงคำตอบให้ถูกต้องส่วนฝั่งสตรีวิทยาครับจะสามารถคว้าโอกาสพลิกเกมได้ทันเวลาหรือไม่เฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าคิดจากน้ำแรงดันน้ำมันคือกดนะครับกดนะครับตอบครับ 40.85 นิวตันครับคำถามที่2ครับ 1.967 เมตรค่ะคำตอบนี้ครับเพื่อเป็นแชมป์เป็นคำตอบที่มั่นใจเปล่าเป็นคำตอบที่ยังไงถูกต้องนะครับถูกต้องนะครับได้แชมป์ประจำสัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยนะครับโรงเรียนกำเนิดวิทย์ครับไหนเมื่อกี้มันคลิกอะไรหรือมันไปผิดพลาดตรงไหนในเดเรคชั่นแรกก็คิดเลขครับคิดเลขปกติแต่ว่าพออาจารย์พูดนี่คลิกเลยก็คือแรงดันน้ำเป็นแรงผมตอบเป็นความดันไปแล้วสำหรับคำถามที่2เราคำนวณจากอะไรก็คำนวณปริมาณน้ำที่ใช้ค่ะแล้วก็มาหารด้วยพื้นที่สนามบินก็แปลงหน่วยนิดหน่อยของตัวสนามบินแล้วก็เพื่อนทำพาร์ทแรงดันน้ำก็เอาน้ำปริมาณน้ำที่ใช้ค่ะแล้วก็ทั้งหมดมาคูณกันโอ้โหอันนี้คือแบบการคำนวณล้วนๆใช่ครับตอบถูกหมดเลยฝั่งนี้จริงๆแล้วเป็นไงชีวิตมันเศร้าเนอะเครื่องมืออะไรก็ไม่มีอุปกรณ์ตัวช่วยเราก็ไม่มีแต่เราพยายามอยู่วิธีการคิดเมื่อกี้อาจารย์ไปดูเขาคิดถูกวิธีนะครับใช่มาถูกทางแล้วแต่ยังไปไม่ถึงตรงนั้นไปครึ่งทางสำหรับคำถามข้อแรกแต่ข้อที่สองนี่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเก่งมากนะไปหาปริมาณน้ำได้โดยการประยุกต์ใช้ตาช่างแทนชื่นชมในความพยายามครับคุณหาวิธีการจนได้ต่อให้มันจะอ้อมโลกแต่คุณก็หาจนได้เยี่ยมยอดปรบมือให้กับชีวิตจีบอลหน่อยครับเราได้แชมป์ประจำสัปดาห์เป็นที่เรียบร้อยนะครับและเราก็ได้โรงเรียนผู้ชนะของสายเอกคู่ที่2ไปรอในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับนั่นก็คือทีมเควิสเตมติกจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์จังหวัดระยองพวกเขายังเหลือด่านสุดท้ายให้เอาชนะเพื่อชิงทุนการศึกษากลับโรงเรียนแต่จะต้องเจอกับเกมแบบไหนกลับมาให้กำลังใจกันต่อช่วงหน้าครับแล้วครับกลับสู่รายการเจวิตอัจฉริยะพันใหม่นะครับ Presented by บางจากกรุ๊ปนั่นเองตอนนี้เราได้แชมป์ประจำสัปดาห์แล้วนะครับเควิสเตมติกนั่นเองเอาประมาณได้ผ่านเข้าไปในรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่นี่เป็นเกมสุดท้ายครับของสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราจะมีเกมหนึ่งเพื่อให้คุณได้ทุนการศึกษาไป 20,000 บาทครับจากกลุ่มบริษัทบางจากเกมนี้มีชื่อว่า Escape Room นั่นเองนะครับกติกาเกม Escape Roomน้องๆต้องเข้าไปใน Escape Room ครับแล้วต้องไขรหัสตัวเลข4ตัวจากเบาะแสที่อยู่ภายในห้องโดยทีมกำเนิดวิทย์จะมีเวลาไขรหัสเท่ากับ Energy ที่เหลือจากรอบที่แล้วนั่นก็คือ9 Energy บวกกับ Energy พิเศษที่ทางรายการเพิ่มมาอีก5 Energy ครับรวมแล้วเป็น14 Energy หรือว่า14นาทีมาดูกันครับว่าพวกเขาจะพิชิต Escape Room แล้วก็คว้าทุนการศึกษากลับไปได้หรือไม่เชิญดูห้อง Escape Room ของเราครับเอานะมีทั้งหมด14 energy นะครับ
เลข4หลักเอามาให้ได้กลัวจับเวลาครับโอ้โหเจอกับ Escape Room ที่ยกเอาซุปเปอร์มาร์เก็ตพร้อมกับเหล่าสรรพสินค้ามากมายและลานตาขนาดนี้มาให้แล้วน้องๆจะหาวิธีไขรหัสเจอไหมล่ะครับเข้าไปแล้วก็งงแบบของวางเยอะมากแล้วก็มีโจทย์อยู่ตรงกลางที่เพื่อนเหมือนต่างคนต่างอ่านก็ไปแล้วอะไรเงี้ยช้อปปิ้งลิสต์สินค้าสี่ตระกูลเลือกช้อปปิ้งเฉพาะสิ่งที่ตรงตามตระกูลมาวางตรงนี้อะไรปีอะไรปีแล้ววางเอาอะไรปีแล้ววางชิวแตงหอยส้มถั่วพออ่านคำสั่งจบปุ๊บครับน้องๆกำเนิดวิทย์ก็เข้าใจทันทีเลยครับว่าต้องจำแนกสินค้าในแต่ละเชลสินค้าให้ตรงกับหัวข้อที่กำหนดไว้ครับประกอบไปด้วยเชลตระกูลแตงหอยส้มและก็ถั่วนั่นเองซึ่งไม่รู้ว่าน้องๆเนี่ยจะแยกถูกไหมเพราะตอนนี้ครับน้องๆไม่ได้ยินเสียงใดๆของทั้งพี่กันและก็อาจารย์ทั้งสองท่านที่อยู่ด้านนอกเลยด้วยละครับในนี้มันคือซูเปอร์มาร์เก็ตอีกแล้วค่ะก็คือให้เลือกตามกลุ่มค่ะก็เป็นทางชีวะนิดนึงก็จะมีอย่างเมื่อกี้เห็นตระกูลหอยก็ต้องเลือกว่าอะไรบ้างที่อยู่ในกลุ่มของหอยหรือมอรัสเขาเรียกจำแนกตามตระกูลของวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะตระกูลวิทยาศาสตร์ใช่ค่ะมีกลุ่มของตระกูลแตงพี่การมีกลุ่มของตระกูลส้มค่ะหอยแตงส้มแล้วก็ถั่วถั่วสี่ตระกูลนี้ใช่ค่ะโอ้ยเขาให้หยิบกี่อันวะอันเดียวอันแล้วต้องใส่ไปแล้วอ๋อหยิบเฉพาะที่ตรงตามคุณอ๋อหยิบมาให้หมดเลยเหรอต้องใส่เข้ามาต่อหรือว่าต้องเอาไปไหนโอเคไม่ไปเลยไม่ไม่ต้องไปก็ได้แค่มาไว้เอาไปมึงเอามาหมดเลยแตงแตงแตงโมแตงไม่น่าใช่ปะฟักเอ้ยฟักเขียวใช่ปะฟักเขียวแตงฟักทองไม่แตงไว้อะฟักแตงแตงแตงคือนิยามอะไรวะไม่รู้ตอนนี้ครับน้องๆดูไม่มีทิศทางว่าจะนับจำนวนของได้ถูกต้องเลยครับเพราะต่างคนต่างนับแล้วก็วนคิดไปคิดมาระวังจะนับไม่ถูกสักอย่างจนพลาดท่าหมดเวลาสักก่อนนะครับโอเคเราหาวิธีได้แล้ว3 2 4 3เจ้าอะไรเจ้าอะไรเจ้าไม่กลัว3 2 4 3กดไปก่อนแม่งกระพุนเป็นมอนรัสปะฮะลืมกดไปก่อนกดไปก่อนเท่าไหร่นะ3 2ได้ตรงนี้อะไรอ่ะเท่าไหร่นะ3 3 2 4 3 3 2 4 3ใช่3 2 4 3คิดเริ่มใส่รหัสครั้งแรกก็ยังไม่ใกล้ความจริงเลยครับเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้จะใช้การเดาสุ่มตัวเลขขึ้นมาน่าจะตั้งใจคิดดีๆอีกทีครับยังพอมีเวลาเหลืออยู่กลับมาตั้งใจคิดเริ่มที่รหัสหลักที่1ตระกูลแตงจากพืชทั้งหมด9ชนิดนี้คุณผู้ชมคิดว่ามีพืชตระกูลแตงอยู่กี่ชนิดกันครับฟักทองไม่โอเคฟักทองฟักเขียวฮะอันนี้คือแตงเลยเหรอเฮ้ยลองประมาณดิลองประมาณดิว่ามันเป็นไม่เป็นแตงเหรอเราจะไปรู้ได้ไงว่าอันนี้มันคืออันนั้นอันนั้นมันคือของอันนู้นไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนอะไรที่มีเม็ดมันก็เป็นแตงอะไรที่มีเม็ดแตงแตงไฮเมลอนบวบเหลี่ยมตระกูลแตงเนี่ยพี่เนี่ยค่ะก็การที่จะดูเรื่องแตงง่ายๆเนาะถ้าเป็นผลจะต้องมีเมล็ดข้างในแต่เป็นพวกแบบเนื้ออบน้ำค่ะเปลือกก็คือปอกได้เพราะฉะนั้นจริงๆอย่างฟักเขียวฟักทองก็จะเป็นแตงได้ถือว่าเป็นแตงด้วยอยู่ในตระกูลแตงมาละจีใช่1 2เอ้ย1 2 3 4 5 6 7อันนี้ทำไมงั้น7บวกลบ1 7บวกลบ6 6มีเราลองแบบกด4 4ไม่7ต้องเป็น8ทั้งหมดมี8ครับอันนี้มีกี่อันทำไม8วะไม่ใช่มัน9อันเหรอวะ1 2 3 4 5 6 7 8 9โอเคอ่ะ5ลองดูเหมือนว่าน้องๆจะได้รหัสหลักแรกมาแล้วแหละครับนั่นก็คือตระกูลแตงที่เป็นเลข9นั่นก็เพราะว่าทุกอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่บนเชลตอนนี้ครับจัดได้ว่าเป็นแตงทั้งหมดนั่นเองแต่อีก3หลักที่เหลือน้องๆจะหาเจอหรือไม่มาต่อกันที่หลักที่4ครับพืชตระกูลถั่วคุณผู้ชมก็มาทายไปพร้อมๆกันเลยครับว่าบนเชลนี้ครับมีกี่ชนิดที่จัดได้ว่าเป็นถั่วกันแน่เขาตอบเรื่องนี้เลยถั่วงอกเป็นถั่วปะถั่วงอกเป็นถั่วถั่วงอกเป็นถั่วสิถั่วงอกเป็นถั่วสิถั่วเป็นแคลมสตอเป็นถั่วคืออะไรวะตอนนี้ก็ดูแล้วเหมือนกำลังสับสนในเรื่องว่าสตอเป็นถั่วไหมแล้วสตอไม่ใช่ถั่วเหรอจริงเป็นพี่แต่เป็นใช่ไหมฮะถือว่าเป็นถั่วเพราะว่าถั่วนะคือกลุ่มถั่วค่ะก็จะแบ่งจากลักษณะรูปลักษณ์ว่าเป็นมีเมล็ดแต่แยกได้แล้วก็อยู่ในฝักว่าถั่วได้ไหมว่าไม่เซนอันนี้ลูกเดือยเป็นถั่วไหมโอ๊ตลูกเดือยเป็นถั่วไหมลูกเดือยทำจากอะไรวะเหมือนกาแฟเอาหน่อยดิกาแฟเป็นถั่วปะไม่ก็ไม่โอเคแต่ว่ามันเค็มมากอ่ะ1 2 3 4อันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยถั่วปักอ่ะ
ว่าถั่วสี่เว้ยอันนี้มาแล้วสตอใส่ปะสตอใส่ไปแล้วสตอใช่หรอได้แล้วครับหลักที่4มาแล้วครับนั่นก็คือเลข4เพราะสินค้าในเชลนี้มีพืชตระกูลถั่วอยู่4ชนิดได้แก่ถั่วปักอ้าสตอถั่วลิสงและก็ถั่วงอกแต่พอลองใส่รหัสดูก็ยังผิดอยู่ดีเลยครับแปลว่าอีก2หลักก็น่าจะยังไม่ถูกงั้นไปที่รหัสหลักที่3ครับนั่นก็คือตระกูลส้มกันดีกว่าครับน้องๆครับตระกูลส้มอีกตระกูลส้ม2 3 4ทำไมกูคุ้นๆว่ามันชิ้นมันแบบมันเหลี่ยมมันจะเหลี่ยมเราอะแบบไอ้สักอย่างกลุ่มส้มนี่ก็จะเป็นพวกผลไม้เป็นผลที่มีรสเปรี้ยวแต่ว่าก็จะต้องเป็นลักษณะต้องชิมไม่ถือว่าเป็นส้มสับปะรดถึงแม้จะมีรสเปรี้ยวแต่ไม่อยู่ในตระกูลส้มเช็คดิส้มเขียวหวานลูกมะกรูดเลมอนมะนาวเฮ้ยห้ามเขียวหวานมันบอกสมองไปด้วยไหมหรอใช่สมองไปด้วยโอเคเออเอาตอนนี้น้องๆได้หลักที่3มาแล้วครับเพราะว่าไปคว้าส้มโอมาเพิ่มจนได้รหัสเป็นเลข5เหลือรหัสอีกเพียงแค่หลักเดียวเท่านั้นเลยครับนั่นก็คือตระกูลหอยมาดูกันครับว่าน้องๆจะแยกออกไหมว่าในเชลนี้เนี่ยมีสัตว์ตระกูลหอยกี่ชนิดกันแน่ด้วยความที่ทีมของผมก็มีคนถนัดชีวะไม่กี่คนนะครับก็เลยทำให้ทวีคูณความยากขึ้นไปอีกกรณีของหอยมอรัสอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องแยกมันจะมีกุ้งเข้ามาก็ต้องแยกระหว่างหอยจะมีอะไรบ้างล่ะต่างจากกุ้งนะไม่ใช่กุ้งจะมีหอยก็จะมีกลุ่มปลาหมึกมอรัสจะเป็นหอยแล้วปลาหมึกมีตัวรวงเป็นหอยเม่นด้วยหอยเม่นจะเป็นอีกกลุ่มเลยหอยลายใช่หอยไหมหอยลายเป็นหอยสิโอเคปลาหมึกกับหอยชั่วโอเคหมึกหอยชั่วโอ้แมงดามีเปลือกโอเคเท่าไหร่นะตอนนี้เท่าไหร่นะตอนนี้5อันนี้5เอาละครับดูเหมือนว่าน้องๆจะคิดว่ารหัสหลักที่2ก็คือเลข5ก็เลยลองเอาไปใส่ดูนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถูกอยู่ดีฟักทองเม็ดเดี๋ยวนะนี่ไม่ใช่เม็ดหรอเม็ดละเม็ดมั้ยใส่ไปก่อนเดี๋ยวค่อยลองเดี๋ยวมันใส่ไปแล้วใส่แล้วเพื่อนก็คือวุ่นวายมากเผื่อว่าบ่นนู่นบ่นนี่แล้วก็วิ่งหนูก็เลยไปสุ่มเลขสมมุติอันที่1แล้วไอ้นั่นก็คุณเนี่ยก้อนนี้ถูกอันนี้เหรอแต่เขาลองเล่นแล้วนะดูหอยไหมดูหอยมึกหนึ่งแล้วหอยนับมึกเก้าสี่ถูกซะอย่างนั้นเลยครับคุณผู้ชมครับสรุปว่าในสินค้า9ชนิดนี้มีสัตว์ที่เป็นตระกูลหอยอยู่3ชนิดได้แก่หอยลายหอยหลอดและก็หมึกกล้วยส่วนหอยเม่นกับแมงดาทะเลนั้นไม่ใช่สัตว์ตระกูลหอยนะครับทำให้รหัสหลักที่ขาดไปนั่นก็คือเลข3และน้องมีนาก็สุ่มได้จนถูกต้องนั่นเองแหละครับที่น้องน้อยนะครับที่หลักฐานมาด้วยขอแสดงความยินดีด้วยนะครับทุนการศึกษา 20,000 บาทจากกลุ่มบริษัทบางจากรับไปเลยเดินทางเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายด้วยแล้วพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้าครับกับรายการ Gen Wit อัจฉริยะพันธุ์ใหม่ Presented by บางจากรุ๊ปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับยินดีกับน้องๆทีมโรงเรียนกำเนิดวิทย์ด้วยนะครับที่เป็นผู้ชนะสาย A คู่ที่2เข้าไปพบกับโรงเรียนเตรียมอุดมในรอบ8ทีมสุดท้ายแต่สัปดาห์หน้าครับจะเป็นการแข่งขันของสาย B คู่แรกกันบ้างเราอัจฉริยะพันใหม่จะมาวัดพลังความรู้และสู้กันสนุกขนาดไหนกลับมาติดตามกันต่อพุธหน้านะครับสัปดาห์หน้าพบกับการเจอกันของโรงเรียนระดับท็อปบดินทร์เดชาปะทะสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับคำถามที่คาดไม่ถึงถ้านักดนตรีสูดแก๊สฮีเลียมแล้วเป่าเครื่องดนตรีเสียงที่ออกมาจะเป็นอย่างไรอยากฟังเสียงอาจารย์ยอเหรอมันต้องเป็นแบบนี้ล่ะจงสืบให้ได้ว่าแม่นาคจะต้องยืดแขนด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ถึงจะคว้ามะนาวได้ก่อนกลิ้งตกคลองถ้าอยากเดินทางจากกรุงเทพมหานครครับไปสงขลาจะต้องใช้แบตเตอรี่รถ EV กี่ก้อนงานนี้ต้องใช้ความสามัคคีเท่านั้นจุดแข็งของทีมเราคืออะไรรักกันดีค่ะการสัญญาตอนนี้เหลือ10นาทีนะครับเอาการใครจะอีกเออรออยู่1